การผจญภัยสุดมหัศจรรย์ของพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อย้อนกลับมาที่พระอภัยมณีกันต่อค่ะหลังจากศรีสุวรรณได้สุขสมพิรมรักกันไปแล้วทางฝ่ายพระอภัยมณีที่อยู่กินกับนางผีเสื้อนั้นเวลาล่วงผ่านไปนางผีเสื้อก็มีบุตรกับพระอภัยมณีหนึ่งคนค่ะรูปลักษณ์จะเป็นอย่างไรไปลองฟังกันดูสักหน่อยนะคะไม่คลาดเคลื่อนเหมือนองค์พระทรงเดชแต่ดวงเนตรแดงดูดังสุริฉายทรงกำลังดังพญาคชาพายมีเขี้ยวคล้ายชนนีมีศักดาพระอภัยมณีก็รักนักรักหนาด้วยว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระองค์ทรงให้ชื่อว่าสินสมุทรเลี้ยงดูกันมาจนมีชันสาได้8ปีพระอภัยมณีก็ทรงถอดแหวนธรรมรงค์ที่ทรงติดตัวมาผูกให้กับลูกยาเป็นของขวัญรวมไปถึงผ้าผูกเอวที่เรียกว่าเจียรบาทค่ะมอบให้กับลูกเอาไว้เช่นกันคอยวันคอยคืนที่สินสมุทรจะเติบใหญ่พระอภัยมณีก็เฝ้าสอนวิชาการเป่าปี่ให้แบบไม่ปิดบังอำพรางกันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่นางยักษ์ออกจากถ้ำไปเที่ยวหาอาหารสำราญใจสินสมุทรนั้นคอยอยู่ติดพ่อไม่ห่างด้วยว่าปกติแล้วก็รักพ่อมากกว่าแม่อยู่แล้วเพราะว่าพ่อน่ะไม่ขู่เข็นมากเหมือนแม่วันนี้ที่พระมารดาไม่อยู่ส่วนพระบิดาก็กำลังบรรทมหลับสนิทอยู่สินสมุทรต้องเล่นอยู่คนเดียวในถ้ำเล่นไปเล่นมาก็ให้บังเอิญไปเจอก้อนหินก้อนใหญ่ที่ปิดปากถ้ำอยู่ด้วยความเยาว์ในอายุไม่รู้หน้ารู้หลังค่ะเกิดอยากลองกำลังของตัวเองก็เลยลองผลักแผ่นหินนั้นดูแล้วด้วยกำลังดั่งยักษ์สารของตนแผ่นหินนั้นก็พังลงแลออกไปเห็นหาดทรายขาวสะอาดตาท้องทะเลอันกว้างไกลสวยงามเห็นแบบนั้นก็วิ่งออกไปเล่นน้ำดำผุดดำว่ายกลางสายชนและด้วยความที่เป็นลูกของผีเสื้อน้ำสินสมุทรยิ่งลงน้ำกลับยิ่งมีพละกำลังมากขึ้นเที่ยวไล่ปล้ำปลาน้อยปลาใหญ่สนุกสนานเบิกบานใจกำลังเล่นจับปลาอยู่ดีๆค่ะก็แลไปเห็นฝูงเงือกเข้าพอเห็นเข้าค่ะก็รีบเร่เข้าไปถามเงือกแต่เจ้าเงือกดันไม่ยอมตอบก็ยิ่งให้แปลกใจสินสมุทรยิ่งนักเพราะมองยังไงก็เหมือนมนุษย์ทุกอย่างแต่กลับมีหางเหมือนปลาถามไม่ตอบนักใช่ไหมสินสมุทรจึงจับลากเข้าไปในถ้ำหวังจะให้พระอภัยมณีดูซึ่งแน่นอนว่ากำลังของสินสมุทรนั้นมากมายยิ่งกว่าเงือกหลายเท่านักพอลากเข้ามาในถ้ำได้ก็รีบเรียกพระบิดาให้ตื่นขึ้นมาดูเงือกเสด็จพ่อเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะตื่นขึ้นมาดูอะไรนี่สิพระอภัยก็ตกใจตื่นขึ้นมาตื่นมาเห็นลูกลากเงือกเข้ามาก็ยิ่งตกใจกันเข้าไปใหญ่ถามว่าลูกไปจับเงือกมาได้ยังไงสินสมุทรจึงเล่าให้ฟังตามความจริงค่ะนี่ยังทำให้ตกใจมากขึ้นไปอีกเพราะรู้ว่าลูกน่ะมีกำลังมหาศาลถึงขนาดผลักหินที่ปิดถ้ำได้แล้วก็กลัวว่าถ้านางผีเสื้อรู้เข้าจะระแวงแล้วจับพระองค์กินเป็นอาหารสินสมุทรก็ถามว่าเพราะอะไรถึงจะเป็นเช่นนั้นทำไมแม่จะไปจับพ่อกินเป็นอาหารได้โดยความที่พระอภัยเห็นว่าลูกเป็นคนฉลาดก็เลยเล่าความตามจริงให้ลูกฟังทั้งหมดค่ะแล้วก็ตบท้ายน้ำตาไหลพรากบอกลูกไปว่าถ้าแม่เจ้าเขามาเห็นถ้ำเปิดอยู่อย่างนี้ไม่แน่ว่าอาจจะฆ่าพ่อให้สิ้นไปก็เป็นได้สินสมุทรก็สงสารพ่อตนเองยิ่งนักไม่รู้จะช่วยอย่างไรดีก็ได้แต่กลัดกลุ้มไปตามประสาเด็กในขณะที่กำลังโศกาอาโดนกันทั้งพ่อลูกนั้นฝ่ายเจ้าเงือกอะแกล้งทำสลบอยู่ด้วยเจ็บปวดเหลือประมาณที่สินสมุทรลากถูลู่ถูกลางเข้ามาในถ้ำแต่เงือกนั้นอันที่จริงแล้วสามารถฟังรู้ภาษามนุษย์ค่ะก็เข้าใจเรื่องที่พระอภัยมณีเล่าความให้ลูกฟังทั้งหมดแล้วเขาก็ค่อยๆขยับลุกขึ้นมานั่งทั้งที่ยังเจ็บอยู่ลุกได้แล้วก็รีบไหว้พระอภัยแล้วก็พูดว่าพระองค์จงโปรดไว้ชีวิตข้าเถิดพระราชบุตรฉุดข้าขึ้นมาได้รับความเจ็บปวดเหลือหลายแถมยังต้องพลัดกันกับครอบครัวอีกซึ่งพระองค์เล่าเรื่องมานี่ก็ไม่ได้ต่างจากหม่อมฉันในขณะนี้เลยพระองค์คงจะเข้าใจความรู้สึกของหม่อมฉันได้ดี
ทั้งนี้แล้วข้าพระองค์มีความคิดดีๆว่าปากถ้ำน่ะให้พระราชบุตรยกแผ่นหินขึ้นปิดอีกก็คงจะได้ส่วนผืนทรายหน้าถ้ำน่ะหม่อมฉันจะเกณฑ์พวกพ้องให้มาช่วยกันเกลี่ยทรายให้เหมือนปกติก่อนที่นางผีเสื้อจะกลับมาอย่างแน่นอนพระอภัยค่ะได้ฟังเงือกว่าดังนั้นก็ทั้งแปลกใจทั้งสงสารใจเพราะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเงือกพูดจาภาษามนุษย์ได้จากที่ไม่เคยได้คุยกับใครเลยมานานนอกจากนางผีเสื้อแล้วก็ลูกเป็นเวลาหลายปีเช่นนี้พระอภัยก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะเห็นดังนั้นก็ดีใจมากขอให้เงือกอยู่คุยกันอีกสักหน่อยแล้วก็เล่าให้เงือกฟังว่าตนเคยคิดจะหนีนางผีเสื้อเหมือนกันแต่จะไปทิศทางไหนก็จนใจเหลือเกินเหนือใต้ไปทางไหนก็ไม่รู้ถ้าอย่างไรท่านรู้ทางกลางทะเลน่ะโปรดช่วยบอกเราด้วยเถิดเงือกก็เลยเล่าความให้ฟังค่ะว่าโอ้ข้าพระบาทนี้รู้หมดท่วนทั่วทั้งท้องน้ำนี้โดยว่าทะเลนี้น่ะมีชื่อว่าอโนมานถือเป็นเขตแคว้นแดนของนางผีเสื้อยักษ์ทิศเหนือไปจนจรดถึงเขามหิงสะส่วนทิศใต้น่ะไปจดถึงเกาะแก้วมังกรเป็นระยะทางการเดินทางทั้งสิ้น7เดือนถึงจะพ้นเขตของนางผีเสื้อไปได้ที่สำคัญคือในเขตที่ว่ามานี้น่ะไม่มีบ้านเรือนที่ไหนให้พักพิงได้เลยจะมีก็แต่เรือสำเภาที่นานๆจะผ่านเข้ามาสักทีแล้วถ้าเกิดเรือแตกขึ้นมาบางทีก็จะมีเหล่าพวกเงือกมาเลือกมนุษย์ไปเชยชมอันนี้แสดงให้เห็นค่ะว่าเงือกกับมนุษย์น่ะสมสู่กันมาตั้งแต่ก่อนพระอภัยมณีกับนางเงือกซะอีกนั่นก็เพราะแต่เริ่มเดิมทีพวกพ้องของข้านี้เมื่อครั้งปู่ย่าเคยเป็นมนุษย์มาก่อนส่วนตัวข้านั้นมีอายุกว่า500ปีแล้วดังนั้นทะเลเหนือทะเลใต้ข้ารู้จักหมดและท่านเอ๋ยว้าวพ่อเงือกอายุอานามไม่ใช่น้อยเลยค่ะพ่อเงือกพักหายเหนื่อยเฮือกหนึ่งจริงๆแล้วโอพักเองค่ะขอหายใจแป๊บหนึ่งแล้วก็เล่าต่อไปว่าถ้าท่านคิดจะหนีแล้วก็มองไม่เห็นทางไหนเลยเพราะทะเลเนี้ยมันกว้างใหญ่นักที่พอจะนึกได้บ้างก็มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งมีชื่อว่าเกาะแก้วพิสดารที่นั่นมีโยคีอยู่ตนหนึ่งอายุกว่าพันปีแล้วนี่เป็นที่แห่งเดียวที่เมื่อเรือแตกไม่ว่าจะเป็นแขกฝรั่งอังกฤษท่านโยคีก็ช่วยไว้กลายเป็นศิษย์ท่านมากมายถ้าท่านอภัยมณีคิดจะหนีจริงๆก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องไปให้ถึงสำนักของพระโยคีองค์นี้ปัญหาก็คือทางจากนี้ไปถึงสำนักโยคีนั่นน่ะไกลถึงร้อยโยชน์หมายเหตุค่ะเพื่อท่านใดสนใจร้อยโยชน์น่ะมีระยะทางเท่าไหร่ร้อยโยชน์นั้นมีระยะทางเท่ากับ 1,600 กิโลเมตรค่ะแล้วหนทางที่จะไปนั้นก็อันตรายมากถึงตัวเขาอยากจะอาสาพาหนีก็ยังต้องใช้เวลานานถึง7วัน7คืนแล้วถ้านางผีเสื้อรู้เข้าก้าวย่างอย่างนางน่ะ3วันก็ตามทันแล้วพวกเราคงไปไม่รอดแน่แต่ว่ายังมีอีกทางหนึ่งนั่นก็คือถ้าท่านหาทางให้นางยักษ์น่ะไปค้างที่ป่าอื่นสักชั่วระยะเวลาหนึ่งให้เราได้มีเวลาพอที่จะล่วงหน้าไปได้บ้างก็คงจะหาทางหนีไปได้และหากแม้นไม่ทันจริงๆข้าพเจ้าจะต้องตายลงก็ไม่ได้เสียดายเลยเรียกว่าพ่อเงือกนี่น้ำใจช่างประเสริฐจริงๆค่ะพระอภัยมณีได้ฟังเงือกแจ้งแถลงไขดังนั้นก็ให้รู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างจึงพูดกับลูกว่าให้สินสมุทรน่ะช่วยพาพ่อเงือกไปส่งลงน้ำอีกครั้งให้ขอขมาลาโทษพ่อเงือกด้วยอย่าทำเป็นเสียกิริยามารยาทว่าแล้วทั้งสองพ่อลูกก็ช่วยกันพยุงจูงเงือกกลับลงไปในน้ำค่ะจากตรงนี้เราคงจะพอเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วพ่อเงือกนั้นสามารถเดินได้ด้วยนะคะเพราะพ่อลูกเขาแค่ช่วยพยุงจูงแกลงไปในน้ำเท่านั้นเองพอออกมาจากปากถ้ำได้พระอภัยมณีที่ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันไม่ได้เห็นท้องน้ำมาเป็นเวลานาน
ได้ไม่เห็นห้วงท้องทะเลให้ก็ใจทวินคิดถึงน้องชายของตนเจ้าศรีสุวรรณไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีประการใดว่าแล้วก็อดร้องไห้ไม่ได้แต่พอทำใจได้แล้วก็ให้สินสมุทรยกหินขึ้นปิดปากถ้ำตามเดิมฝ่ายเงือกก็กลับลงน้ำไปไม่นานค่ะนางผีเสื้อก็กลับมาจากหาอาหารมีผลไม้เป็นกอบเป็นกำเอามาฝากลูกฝากผัวส่วนตัวเองน่ะกินอิ่มแปรมาเรียบร้อยแล้วจ้าฝ่ายพระอภัยอยู่ใกล้นางยักษ์ก็เฝ้าคอยเอาอกเอาใจนางเป็นพิเศษเรียกว่าหน้าชื่นอกตรมคิดวางแผนว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีตกดึกคืนนั้นค่ะนางผีเสื้อเกิดอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายจนใกล้รุ่งแล้วก็บังเกิดเป็นความฝันขึ้นมาว่าเทวดาประจำเกาะน่ะเหาะลงมาสังหารนางแล้วก็ควักลูกตาของนางเหาะจากไปนางจึงตกใจตื่นขึ้นมาก็ยังตื่นเต้นจากความฝันไม่หายนางจึงเล่าความฝันให้พระอภัยมณีฟังพระอภัยมณีได้ฟังดังนั้นก็เข้าทางละสิคิดได้ดังนั้นค่ะจึงหาทางจะให้นางยักษ์ไปอยู่ให้ไกลสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะหาทางหนีก็เลยบอกกับนางยักษ์ไปว่าอันความฝันของนางยักษ์น่ะถ้าจะเป็นเคราะห์หนักซะแล้วล่ะเทวดาที่ในฝันก็คงจะเป็นมัจจุราชไม้มาเอาชีวิตนางเป็นแน่ว่าแล้วก็แกล้งบีบน้ำตาบอกต่อไปว่าถ้าน้องเป็นอะไรขึ้นมาพี่จะอยู่ต่อไปได้เช่นไรพี่เองก็คงต้องตายตามน้องไปด้วยสิ่งที่จะช่วยน้องได้น่ะมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือต้องสะเดาะเคราะห์แต่ว่าเจ้าจะทำตามที่พี่บอกแล้วหรือนางได้ฟังดังนั้นก็เชื่อหมดใจค่ะถามพระอภัยว่าไอ้ตามตำราว่าอย่างไรบ้างนางจะทำตามไม่ขัดใจเลยพระอภัยมณีก็เลยบอกว่าตามตำราที่พี่เคยอ่านมานั้นท่านว่าไว้ว่าถ้าใครฝันร้ายอย่างนี้จะต้องไปถือศีลอยู่ผู้เดียวที่ตีนเขาแล้วให้อดข้าวอดน้ำสัก3วัน3คืนเท่านั้นก็จะพอรอดตายได้แน่ๆเนี่ยค่ะตรงนี้ที่อดสงสัยไม่ได้เลยว่าทำไมพระอภัยไม่บอกให้ไปอยู่สัก7วันหน้าจะได้มีเวลาหนีนานหน่อยนางผีเสื้อเชื่อเช่นนั้นก็บอกกับพระอภัยไปว่าตนจะไปอยู่เขาตามที่บอกแล้วก็สั่งเสียพระอภัยให้คอยดูแลลูกสั่งเสียลูกให้เชื่อฟังพ่อส่วนสินสมุทรนั้นฉลาดนักได้รู้ว่าพ่อคงจะพาหนีแน่ๆพอเห็นแม่จะจากไปก็เข้าไปก้มกราบแล้วก็ร้องไห้เป็นการใหญ่พระอภัยเห็นลูกร้องไห้ก็รู้ความว่าเป็นห่วงเป็นอาลัยถึงแม่แล้วก็กลัวว่านางผีเสื้อจะสงสัยจึงรีบเข้าไปห้ามลูกแล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยจะงองแงตามแม่เขาไปทำไมอยู่กับพ่อดีกว่านางผีเสื้อจึงหายสงสัยว่าทำไมสินสมุทรจึงได้งองแงเมื่อร่ำลากันเสร็จแล้วค่ะนางผีเสื้อก็ออกจากถ้ำไปอยู่ป่าตามลำพังพอนางยักษ์ออกไปอยู่ป่าปุ๊บพระอภัยก็ให้สินสมุทรเปิดปากถ้ำปั๊บรีบออกไปคอยท่ามองหาพ่อเงือกที่เคยสัญญากันเอาไว้ฝ่ายเงือกนั้นค่ะหลังจากลงน้ำไปแล้วก็เล่าเรื่องให้ลูกเมียฟังแล้วก็บอกว่านัดกับพระอภัยเอาไว้ว่าจะช่วยเขาว่าแล้วก็ชวนลูกชวนเมียมาคอยอยู่ริมน้ำตามสัญญาเป็นคนที่รักษาสัญญาจริงๆค่ะพอมาถึงริมน้ำก็เห็นว่าพระอภัยมณีกับสินสมุทรน่ะมาคอยอยู่ก่อนแล้วก็ดีใจแทนว่าพระองค์หาทางออกมาได้รีบบอกลูกสาวกับเมียรักให้พากันคลานขึ้นฝั่งเข้ามาถวายบังคมส่วนพระอภัยมณีค่ะไม่ได้เจอหน้าผู้คนคนอื่นๆมานานแล้วยิ่งผู้หญิงไม่ต้องสงสัยเลยเห็นแต่นางยักษ์อยู่คนเดียวพอได้เห็นนางเงือกน้อยลูกสาวตาเงือกเท่านั้นก็อดยนโฉมนางไม่ได้แอบมองไม่วางตาแต่แล้วก็คิดได้ถึงเรื่องใหญ่ตรงหน้าก็บอกกับพ่อเงือกไปว่าข้าพเจ้าขอบคุณนักที่รักษาสัญญาว่าจะมารับก็มาจริงๆข้าพเจ้าได้ลวงให้นางผีเสื้อไปค้างแรมกลางป่าสักระยะหนึ่งแล้วท่านพอจะมีเมตตาพาข้าไปส่งให้ถึงสำนักพระโยคีผู้วิเศษได้หรือไม่แล้วท้องน้ำอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยอันตรายจะทำประการใดถึงจะไปถึงได้พองเงือกจึงว่าพระองค์ทรงขึ้นมานั่งที่บ่าของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะพาว่ายน้ำไปเองส่วนพระบุตรน่ะ
ให้ไปขี่หลังภริยาของข้าพเจ้าส่วนเรื่องสัตว์ร้ายทั้งหลายในน้ำน่ะอย่าสงสัยไปเลยไม่มีใครหน้าไหนจะกล้ามาตอแยด้วยหรอกเพราะพระบุตรน่ะมีกลิ่นกายเหมือนยักษ์ผู้มารดาสัตว์ทั่วสารทิศต่างกลัวอำนาจนี้ด้วยกันทั้งสิ้นรีบขึ้นมาเถิดจะได้รีบไปกันพระอภัยมณีจึงชวนสินสมุทรขึ้นขี่หลังเงือกแล้วก็บอกให้สินสมุทรรู้จักขอโทษก่อนที่จะขึ้นหลังแม่เงือกค่ะทั้งสองเมื่อขึ้นหลังเงือกเรียบร้อยแล้วพอเงือกได้ลงในน้ำอีกครั้งก็มีพละกำลังมากขึ้นโดยลำดับรีบวาดหางพากันว่ายไปส่วนนางเงือกน้อยลูกสาวนั้นก็ว่ายตามไปด้วยช่วงแห่งการเดินทางนี้ลองมาฟังกันสักหน่อยค่ะว่าพระอภัยได้พบเจออะไรบ้างในน้ำเริ่มจากฉลามชนาคพิมพาเพื่อใครไม่รู้จักพิมพาเหมือนกันค่ะพิมพาน่ะเป็นชื่อของปลาฉลามขนาดใหญ่บางครั้งเรียกว่าฉลามเสือถือเป็นฉลามพันธุ์ที่ดุร้ายมากอีกพันหนึ่งค่ะต่อมาก็เจอปลากระโห้แต่โดยปกติแล้วปลากระโห้นั้นเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ตัวต่อมาคือมังกรแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อธิบายรูปลักษณ์มากนะคะว่ามังกรน้ำที่ว่านี้มีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็พบกับฝูงม้าน้ำปลาตะเพียนทองเรียกว่าทะเลนี้มีหลากหลายสายพันธุ์สัตว์เหลือเกินเงือกว่ายน้ำมานานแล้วจากกลางวันจนตะวันคล้อยต่ำมองไม่เห็นอะไรพระอภัยก็รู้สึกเห็นใจพ่อเงือกก็เลยบอกไปว่าท่านเห็นที่ไหนพอจะหยุดพักได้บ้างต้องการพักก็คงได้กระมังนี่เราก็มากันไกลแล้วคงจะพอหนีพ้นอยู่หรอกเอาไว้ตอนกลางวันค่อยออกเดินทางต่อก็ยังได้แต่พ่อเงือกนั้นอยู่มาช้านานประสบการณ์ก็มากนักจึงสั่งสอนพระอภัยมณีไปว่าท่านจงอย่าประมาทไปเรายังอยู่ไกลนักถ้านางเกิดรู้ความตามมาก็จะหนีไม่พ้นเป็นแน่ส่วนตาข้านั้นน่ะยิ่งค่ำกลับยิ่งเห็นได้ชัดเรียกว่าชัดกว่าตอนกลางวันเสียอีกรวมถึงเรี่ยวแรงก็จะมากกว่าตอนกลางวันด้วยดังนั้นเรารีบไปกันจะดีกว่าว่าแล้วก็พาพระอภัยว่ายน้ำไปตลอดคืนจนกระทั่งเช้าพอเห็นเกาะที่มีต้นไม้บ้างก็หยุดให้ทั้งสององค์ลงไปหาอาหารกินฝ่ายตนก็หาอาหารกินตามประสาเงือกแล้วก็รีบเร่งไปกันต่อค่ะเวลาล่วงเลยผ่านไป3วัน3คืนนางผีเสื้อที่ไปจำศีลอดข้าวอดน้ำปานจะขาดใจตอนนี้อ่อนกำลังเหลือเกินผลจากการจำศีลได้เห็นอะไรก็คว้ากินประทังไปก่อนพอได้กำลังแล้วก็รีบกลับมายังถ้ำเห็นปากถ้ำเปิดอยู่ก็ตกใจขึ้นมารีบเข้าไปดูในถ้ำไม่เห็นใครก็ยิ่งให้ใจหายเห็นแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ตีอกชกหัวจนกระทั่งเป็นลมสลบไปนางก็สลบเป็นเหมือนกันค่ะสลบแล้วฟื้นขึ้นมาละเมอหาลูกหาผัวไม่มีก็ยิ่งโกรธไปกันใหญ่คิดว่าใครหนอใครบังอาจมาทำการนี้ประตูถ้ำหรือคนสักหมื่นสักพันก็ไม่อาจจะเปิดได้แล้วนี่มันใครกันคิดไปก็เริ่มได้สติว่าเวลาแค่ไม่กี่วันเนี้ยตามไปก็อาจจะทันว่าแล้วนางก็ออกจากถ้ำดูร่องรอยเห็นลงน้ำไปทางไหนก็รีบว่ายน้ำตามไปทันทีแล้วนางก็ตะโกนเรียกพูดพรายแห่งท้องทะเลที่นางเป็นใหญ่อยู่นั้นให้ขึ้นมาหาแล้วก็ถามว่ามีใครตนไหนเห็นมนุษย์หน้าตาดีสองคนบ้างรู้ไหมว่าเขาไปทางไหนพวกพูดผีที่อยู่ทางทิศใต้ค่ะก็รีบตอบนางเลยว่าข้าเห็นเมื่อวานซื้อนี่เองข้าเห็นพวกเงือกมันพาสองมนุษย์นั้นว่ายน้ำไปทางทิศใต้นั่นแหละตัวข้าอยากจะตามไปเหมือนกันแต่ติดที่กลัวมนุษย์เด็กนั่นเหลือเกินจึงไม่กล้าตามไปพอรู้ดังนั้นค่ะนางยักษ์ก็รีบแปลงกายให้ใหญ่โตกว่าเดิมแล้วก็เดินจ้ำแหวกน้ำตามพระอภัยไปฝ่ายพระอภัยนั้นหนีมาได้ไกลแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงที่สักทีจู่ๆก็ได้ยินเสียงคลื่นครางจะว่าพายุหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เลยถามพ่อเงือกว่านั่นเสียงอะไรด้วยสัญชาตญาณของเงือกรู้ได้ทันทีว่านางยักษ์แน่แท้ที่กำลังตามมา
งานนี้คงหนีไม่พ้นเป็นแน่พระอภัยมณีได้ยินดังนั้นก็ให้เศร้าใจนักแต่ด้วยมานะของลูกกษัตริย์ก็เลยรับสั่งกับเงือกว่าครั้งนี้เราคงหนีนางยักษ์ไปไม่พ้นพวกท่านช่วยนำเราไปส่งที่เกาะใกล้ๆเกาะไหนสักแห่งได้หรือไม่แล้วพวกท่านจงรีบว่ายน้ำหนีไปเถิดสั่งได้ดังนั้นแล้วก็หันไปสั่งเสียลูกว่าสินสมุทรเอ๋ยแม่เจ้าเข้ามารับจงกลับไปกับเขาเถิดส่วนพ่อนั้นขอตายอยู่ที่นี่จะดีกว่ากลับไปสินสมุทรได้ยินดังนั้นก็ว่าท่านพ่ออย่าห่วงไปเลยลูกไม่ทิ้งท่านพ่อไปไหนหรอกลูกไม่ได้กลัวสิ่งใดถ้าท่านแม่ตามมาทันลูกก็จะห้ามไว้เองลูกจะว่ายน้ำตามไปห่างๆคอยดูต้นทางเอาไว้ให้ว่าแล้วก็กระโจนลงน้ำเจอปลาอินทรีก็รีบคว้าขี่หลังไม่ได้ฟังเสียงพระอภัยมณีเรียกเลยในที่สุดผ่านพ้นไป3วันนางยักษ์ก็ตามทันจนได้ค่ะเห็นหลังลูกผัวอยู่ไวๆนางก็รีบตามถึงแม้จะทั้งอดนอนอดอาหารมาเป็นเวลานานแล้วก็ตามฝ่ายพ่อเงือกผู้น่าสงสารว่ายน้ำมาจนหมดกำลังลงแล้วเหนื่อยแสนเหนื่อยจนรู้แน่ว่ายังไงก็ทนต่อไปไม่ไหวก็เลยเรียกลูกสาวมาแล้วก็บอกกับลูกว่าลูกเอ้ยคราวนี้พ่อคงจะตายเป็นแน่แท้เจ้าจงมีแก่ใจช่วยพาพระอภัยไปต่อให้พ้นภัยทีเถิดลูกเจ้ายังเป็นเงือกสาวอยู่มีพละกำลังรีบพลัดแบกพระอภัยขึ้นแล้วพาว่ายน้ำต่อไปเถิดส่วนสินสมุทรที่ว่ายน้ำตามมาอยู่นั้นครั้นแลไปเห็นนางยักษ์เข้าก็เกิดความสงสัยเป็นนักหนาค่ะด้วยไม่เคยเห็นรูปนางยักษ์ที่แท้จริงเลยเคยเห็นแต่รูปนิมิตเท่านั้นเห็นได้ดังนั้นก็รีบว่ายน้ำเข้าไปหาแล้วก็ถามว่านี่ท่านเป็นใครมาจากไหนเป็นสัตว์น้ำหรือสัตว์บกน่ะดูสิตัวดำดำตามเรามาเช่นนี้มีประสงค์อันใดนางผีเสื้อได้ยินลูกถามเช่นนั้นก็ให้นึกอดสูใจนักมองหาพระอภัยก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าหายไปไหนนางจึงบอกกับลูกไปว่าสินสมุทรเอ้ยลูกเอ๋ยนี่แม่เองลูกที่เห็นอยู่นี่น่ะเป็นร่างแปลงของแม่เองแม่ต้องแปลงร่างให้ใหญ่โตแบบนี้จะได้ตามพวกเจ้ามาทันอย่างไรเล่าแล้วพ่อของเจ้าน่ะไปอยู่ซะที่ไหนสินสมุทรได้ยินเสียงแล้วก็รู้ว่าเป็นเสียงของแม่แน่ๆแต่เห็นรูปแล้วก็เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงได้กลัวนักกลัวหนาจึงคิดการไปว่าจะหลอกลวงไว้ไม่ให้ตามพ่อทันจึงได้บอกผู้เป็นแม่ไปว่าข้าไม่เชื่อหรอกจะแกล้งมาหลอกจับพวกข้าไปกินนะสิถ้าท่านเป็นมารดาของข้าจริงก็ปล่อยพวกข้าไปเถอะเพราะท่านน่ะเป็นสัญชาติผีเสื้อน้ำอยู่ในถ้ำส่วนท่านพ่อน่ะเป็นมนุษย์ก็ยอมจะคิดถึงวงศาคณาญาติของท่านเป็นธรรมดาถ้าท่านแม่มีแก่ใจกรุณาก็อย่าถือโทษโกรธลูกเลยลูกขอเวลาสักปีให้ไปไหว้ปู่ย่าถ้าเห็นวัดพวกท่านสุขกายสบายดีลูกจะพาท่านพ่อกลับไปหาท่านแม่แต่ภายหลังนางยักษ์ได้ฟังค่ะก็รู้ว่าลูกหลอกแต่ก็ยังแกล้งทำใจดีหลอกลูกกลับไปว่าโถลูกถ้าแม่รู้ความอย่างนี้ตั้งแต่แรกแม่ก็ไม่ตามมาหรอกแม่เนี่ยไม่ได้โกรธลูกเลยว่าแต่พ่อของเจ้าไปอยู่เซตที่ตรงไหนแม่จะได้ตามไปส่งสินสมุทรก็แสนฉลาดค่ะรู้ว่าแม่หลอกเหมือนกันจึงแทนที่จะบอกไปตามความเป็นจริงก็บอกไปว่าท่านแม่อย่าได้เป็นห่วงเลยนะเชิญกลับไปอยู่ถ้ำให้สำราญใจเถอะอย่าได้ทำให้พระบิดากลัวไปเลยนางผีเสื้อได้ฟังดังนั้นก็โกรธลูกค่ะเลิกใช้ไม้อ่อนอีกต่อไปแล้วก็พูดกับลูกว่าเจ้านี่อย่างไรกันมาหลอกแม่ได้น้อยไปหรือนึกว่าไม่รู้เท่าทันถ้าไม่บอกแต่โดยดีแม่จะจับเอาไว้ให้บอกทางจนเจอพ่อเจ้าแล้วก็จะตีซะให้เข็ดว่าแล้วก็กระโจนโครมครามเข้าไปจะจับตัวสินสมุทรแต่ว่าสินสมุทรนั้นก็ไวนักหนาค่ะรีบว่ายน้ำหนีแม่พาแม่ไปอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เจอกับพ่อแล้วก็ไปเจอเขาลูกหนึ่งเข้าจึงขึ้นไปในเขาแล้วทำทีเป็นวิ่งวนไปรอบๆเกาะหลอกล่อให้นางยักษ์ขึ้นไปบนเกาะนั้นสักพักจากนั้นก็ย่องเงียบถอยหลังกลับลงน้ำรีบว่ายน้ำตามพ่อไปส่วนนางผีเสื้อไม่รู้ว่าสินสมุทรลอบกลับลงน้ำค่ะ
ก็นึกว่าลูกคงจะพาพ่อมาซ่อนไว้ที่เขานี้เป็นแน่เลยเที่ยวออกตามหาจนทั่วแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบนี่ยิ่งทำให้นางโกรธมากขึ้นไปอีกทีนี้เริ่มจะคุมสติไม่อยู่ได้ยินเสียงคลื่นก็นึกว่าพระอภัยพอคว้าเข้าให้กลับเป็นแค่ก้อนหินความโมโหก็เริ่มมากทวีขึ้นไปอีกร้องเรียกเสียงโขลมออกไปว่าออกมาเดี๋ยวนี้นะหนีข้าไม่พ้นหรอกแต่เรียกแล้วเรียกอีกก็ยังไม่เห็นใครออกมาสักทีทีนี้นางเริ่มทุบทำลายภูเขากระทั่งค่ำมืดดึกดื่นก็ไม่เห็นใครนางจึงได้เริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือว่าลูกตัวดีจะหลอกเราให้มาที่นี่แล้วก็ปล่อยให้พ่อล่วงหน้าไปคิดได้ดังนั้นค่ะนางก็ได้สติร่ายพระเวทให้สามารถมองเห็นไปไกลแล้วก็เขม่นมองไม่นานก็เห็นพวกพระอภัยอยู่ลิบๆแต่ไกลนางจึงรีบบุกน้ำตามไปทันทีตามมาเกือบจะถึงแต่ดันเจอแต่สองพ่อแม่เงือกที่ว่ายน้ำอยู่ไม่ห่างจากสินสมุทรสินสมุทรนั้นรู้แน่ว่าแม่โกรธสองเงือกนี้มากอยากจะช่วยสองเงือกแต่ยังไม่ทันทำอะไรได้ค่ะนางผีเสื้อที่ตามมาทันก็เหยียบสองแขนเงือกเอาไว้แล้วก็จับขึ้นมาถามว่าพวกเอ็งพาผัวข้าไปไว้ไหนสองเงือกรู้ว่ายังไงซะก็คงไม่รอดแน่ๆงานนี้จึงไม่คิดจะบอกความจริงแล้วก็หลอกนางยักษ์ต่อไปว่าพวกข้าซ่อนพระอภัยเอาไว้ที่ภูเขาที่ผ่านมาแล้วนี่ยังไงข้าจะพาท่านไปหาที่เกาะนั้นเองนางยักษ์หลงเชื่อก็ตามไปด้วยแต่ตามไปได้ครึ่งวันแล้วก็ยังไม่เจอสักทีเลยเริ่มชักรู้แก้วค่ะความโมโหก็บังเกิดนางจึงจับเงือกหักแขนหักขาเคี้ยวกินเป็นอาหารแล้วก็บึ่งตามไปหาอีกครั้งหนึ่งฝ่ายสินสมุทรนั้นหลังจากหลบหนีแม่มาได้ในที่สุดก็ตามมาจนพบพ่อค่ะแล้วก็เล่าเรื่องให้พ่อฟังจนสิ้นทุกสิ่งพระอภัยคลายใจคิดว่าคงหนีพ้นแน่แล้วไม่นานค่ะพวกเขาก็พบเข้ากับเกาะเกาะหนึ่งมีรูปร่างประหลาดตากว่าเกาะไหนทั้งหมดพระอภัยจึงได้ถามนางเงือกน้อยว่าเจ้าเงือกเอ๋ยนั่นเกาะอะไรหรือแม่น้องนางเงือกจึงได้บอกไปว่าเกาะแก้วพิสดารไม่ผิดแน่เพคะพระอภัยมณีก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งคิดว่างานนี้รอดแล้วแน่ทีนี้ฝ่ายพระโยคีที่ประจำอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารนี้ไม่ได้อยู่แต่ตัวผู้เดียวนะคะเกาะนี้น่ะมีคนอยู่เป็นร้อยดังคำกลอนที่ว่าฝ่ายโยคีที่อยู่บนภูเขากับคนเหล่าเหลือตายหลายภาษาทั้งจีนจามพราหมณ์แขกไทยชวาวิลันดาฝรั่งพรั่งพร้อมกันเป็นร้อยคนปรนิบัติอยู่เช้าค่ำบางต้มน้ำเก็บลูกไม้มาให้ฉันเป็นเหล่าล้อมพร้อมหน้าเวลานั้นบางนวดฟันปรนิบัตินั่งพัดวีเรียกว่าเป็นเกาะที่รวมหลายชาติจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนพราหมณ์แขกฝรั่งไทยชวาช่วงเวลาบ่ายๆเช่นนี้พระโยคีนั่งจับยามสามตาแล้วก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวจะมีผู้สูงศักดิ์เข้ามาหาแต่ว่าดันมีผีเสื้อน้ำติดตามมาด้วยจึงบอกกับลูกศิษย์ลูกหาไปว่าวันนี้ข้อจะต้องไปช่วยคนหน่อยละโว้ยว่าแล้วก็ฉวยไม้เท้าย่างออกไปที่หาดกว้างและเห็นทั้งมนุษย์ทั้งยักษ์กำลังตามกันมาพอดีเลยนางผีเสื้อตามมาเกือบจะทันแล้วค่ะรีบคว้าตัวพระอภัยเอาไว้แต่ดันพลาดไปนิดเดียวพระอภัยกับสินสมุทรจึงเข้าฝั่งได้พอเข้าถึงฝั่งก็รีบช่วยกันฉุดนางเงือกให้ขึ้นฝั่งไปด้วยจนได้เจอกับโยคีเจ้าของเกาะพร้อมกับผู้คนมากมายที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้เช่นกันส่วนนางยักษ์นั้นเจอเข้ากับโยคีก็อกสั่นหวั่นไหวไม่กล้าตามเข้าไปถึงในเกาะได้ได้แต่รั้งรออยู่ก่อนพระโยคีเห็นดังนั้นก็บอกว่าข้าเห็นท่านหนีเข้ามามีใจอยากจะช่วยอยู่หรอกแต่ว่ามันเรื่องอะไรพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ฟังดังนั้นพระอภัยมณีก็เลยเล่าความตามที่เป็นมาให้กับพระโยคีฟังพระโยคีได้ฟังแล้วก็ว่าโอ้หลานเอ้ยไม่ต้องกลัวไปหรอกจงพักผ่อนให้สบายเถอะนางยักษ์น่ะตามเจ้าเข้ามาในนี้ไม่ได้หรอก
พราะข้าได้ปลุกเสกทรายชายหาดนี้ไว้แล้วพูดผีปีศาจร้ายไม่อาจเข้ามาใกล้ได้นางยักษ์นั้นสุดแสนที่จะโกรธค่ะแล้วก็พูดตัดพ้อไปว่าทำไมพระอภัยจึงทิ้งนางมาไม่เห็นกับความรักของนางบ้างเลยนางไม่ได้ต้องการอะไรเลยขอแค่จะไปด้วยได้คอยรับใช้เท่านั้นเองฝ่ายพระอภัยนั้นก็เห็นใจนางยักษ์ไม่ใช่น้อยค่ะแล้วก็พูดกับนางว่าแม่ผีเสื้อเอ๋ยพี่นี้คิดถึงน้องชายของพี่คิดถึงพระบิดาพระมารดาที่อยู่ข้างหลังว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้พี่จำห่างไปอย่าได้โกรธเคืองไปเลยถึงพี่จะอยากให้เจ้าไปด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เจ้ากับพี่นั้นต่างกันเจ้าจงกลับไปอยู่ถ้ำของเจ้าแล้วเพิ่มภาวนาอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเผื่อว่าเกิดชาติหน้าชั้นใดเราจะได้ประสบพบเจอเป็นคู่กันได้ส่วนสินสมุดนะพี่ขอให้ไปกับพี่เพื่อเป็นตัวแทนต่างหน้าน้องก็แล้วกันนางผีเสื้อยังคงอ้อนวอนต่อไปนางว่าถึงอย่างไรนางก็จะไม่ยอมจากไปค่ะจะขอสู้ตายถวายชีวิตว่าแล้วก็เรียกลูกเรียกผัวว่าลงมาเถิดพระพี่ลงมาเถิดลูกรักแม่นี้จะให้มนต์วิเศษไว้กับตัวและแม่จะลาพวกเจ้าไปคงสิ้นใจในเร็ววันเจ้าอย่ากลัวไปเลยแม่ไม่พูดโปดสินสมุทรได้ฟังนางผีเสื้อก็อดสงสารไม่ได้จึงก้มลงกราบแล้วว่าแม่จ๋าลูกไม่กล้าเข้าใกล้แม่หรอกเมื่อวานนี้น่ะยังถูกแม่ตามตีซะจนลูกเจ็บไปหมดถึงอย่างนั้นลูกก็รู้ว่าแม่รักไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมแม่หรอกนะจ๊ะแม่จ๋าแม่กลับไปอยู่ในถ้ำให้สำราญใจเถิดท่านโยคีก็ให้อาวาสนางยักษ์บ้างด้วยความปราณีว่าสีกาเอ๋ยจงตัดรักตัดห่วงตัดอาลัยเสียเถิดบุญของเจ้าทำร่วมกันมาเท่านั้นปล่อยพวกเขาไปเถิดนางยักษ์ก็ไม่ฟังคำค่ะกลับตวาดแหวกกลับไปว่าพระโยคีน่ะเจอไม่เข้าเรื่องนี่มันเรื่องของผัวเมียแม่ลูกเขาจะคุยกันอุ้ยยังไม่พอค่ะนางยักษ์ก็ยังด่านางเงือกด้วยความหึงว่าอีนางเงือกระวังตัวให้ดีเถอะพ่อแม่ของแกน่ะเข้าไปอยู่ในท้องของข้าเรียบร้อยแล้วพระโยคีได้ฟังก็โกรธขึ้นบ้างค่ะจึงตอบนางยักษ์กลับไปแบบไม่เหลือดีกันเลยทีเดียวพระอภัยมณีที่โอว่าปากร้ายแล้วมาเจอพระโยคีโกรธให้บ้างนางยักษ์ไม่สะอึกบ้างก็ให้รู้ไปลองมาฟังกันดูสักหน่อยค่ะว่าท่านพระโยคีน่ะต่อว่าไปอย่างไรบ้างพระโยคีชี้หน้าว่าอุเมยังโวเววุ่นวายอีทายโหงเพราะหวงผัวมัวเมาเฝ้าตะโกงว่ากูโกงมึงก็ตกนรกเองอียักษาตาโตโมโหมากรูปก็บากปากก็เปราะไม่เหมาะเหม็งนมสองข้างอย่างกระโปรงดูโตงเตงผัวของเองเข้าระอาไม่น่าชมจึงหนีมาอาศัยกูให้อยู่นี่ใช่กูรู้เห็นเท่าเส้นผมมาตีชาว่ากูผิดในกิจกรมจะให้สมน้ำหน้าสาแก่ใจต่อว่าเสร็จแล้วค่ะก็กำสายขึ้นมาเป่าเซแล้วก็ปาใส่นางผีเสื้อนางผีเสื้อก็กลัวจนตัวสั่นเลยต้องหลบลงน้ำไปแล้วก็จบตอนพระอภัยมณีนี้นางผีเสื้อแต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไปกับตอนที่มีชื่อว่าพระอภัยได้นางเงือกค่ะ